ทำใจให้สบายๆแล้วก็พยายามจะหัวร้อนให้น้อยที่สุดนะครับสวัสดีชาวตูดูบอลไทยนี่คือความเห็นส่วนตัวครับเชียร์ทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกชมออนไลน์ฟรีได้ที่แอปพลิเคชัน VTV หลังเกมแน่นอนจู่หัวว่ามันอาจจะต้องหัวร้อนเพราะว่าหลายๆประเด็นมันก็เป็นจุดที่มันเป็นเรื่องแย่จริงๆหลังจากเกมนี้และมันเป็นเรื่องที่ไทยเสมอกับอินโดนีเซียและทำให้สถานการณ์ของเราตอนนี้เสี่ยงต่อการตกรอบสูงมากถ้ามองในความเป็นทฤษฎีมันยังคงมีวิธีอยู่นะครับแต่ในทางปฏิบัติมันก็คงต้องลุ้นเหมือนกับAvengers Endgame ที่ดร.สเตรนจ์บอกว่ามันคงมีวิธีหนึ่งในแบบหลายๆวิธีมากๆซึ่งถ้ามันจะเป็นมันก็ควรจะเป็นนานแล้วนะครับอ่ะก่อนไปฝากกด Subscribe ใครที่ดูทาง YouTube นะครับใครที่ดูทาง Facebook ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้หน่อยวันนี้ถึงก็ต้องยืนครับเพราะนั่งไม่ลงจริงๆอ่ะไปเริ่มต้นกันวันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นมากๆที่จะพูดถึงหลังเกมนี้นะครับหลายเรื่องเป็นเรื่องที่แฟนบอลเห็นพ้องต้องกันที่อยากจะให้พูดเรื่องนี้หลายเรื่องก็เป็นเรื่องที่ผมตกตะกอนแล้วก็เอาสถิติบางอย่างมาพูดกันด้วยเพื่อให้เห็นนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาให้คะแนนรายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงรวมถึงตัวสำรองบางตำแหน่งด้วยนะครับว่าคะแนนเป็นอย่างไรกันบ้างและผมย้ำก่อนนะครับว่าใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วรู้สึกไม่ชอบในมุมมองหรือวิธีการที่มันอาจจะไม่ได้ดูให้กำลังใจหรือมันอาจจะดูไม่ได้บวกแล้วก็แบบว้าวเรายังมีหวังผมต้องขออภัยจริงๆแต่นี่คือการวิเคราะห์จากในมุมมองผมจริงๆนะครับและที่สำคัญก่อนที่จะไปต่อหวังว่าเราจะคงจะไม่มีคอมเมนต์ที่มาด่ากันใต้คอมเมนต์อะไรกันประมาณนี้นะครับและที่สำคัญที่อยากจะบอกคือคลิปนี้ผมจะไม่มีการโทษนักเตะโทษโค้ชผมจะโทษเพียงแต่การทำงานเบื้องหลังของทีมชาติไทยชุดนี้เท่านั้นนะครับอ่ะเราไปเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องแรกแน่นอนว่าเป็นคอมเมนต์ที่เยอะที่สุดนั่นคือซ้ายผ่านตลอดซ้ายผ่านตลาดซ้ายบ่อน้ำมันซ้ายบ่อปลาสลิดอะไรเต็มไปหมดนั่นก็คือเออร์เนสโตภูมิภานะครับนี่คือเป็นปัจจัยแรกของเกม90นาทีนี้ที่คงเป็นจุดที่คนพูดถึงเยอะมากนะครับหนึ่งเลยคือต้องยอมรับก่อนนะครับว่าสไตล์การเล่นของเออร์เนสโตเองเป็นสไตล์การเล่นที่เน้นเกมรุกอยู่แล้วนะครับสไตล์ที่เน้นเกมรุกอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้โดดเด่นในเกมรับอยู่แล้วตั้งแต่การเล่นให้กับสมุทรปราการใครที่มีโอกาสได้ไปดูที่สนามเราจะได้เห็นจุดตรงนี้อยู่บ่อยครั้งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งคือผมไม่แปลกใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นแต่แปลกใจนั่นคือทำไมนิชิโนถึงตัดสินใจเลือกเออร์เนสโตออกสตาร์ทในเกมนี้เพราะเราดูวิธีการเล่นการบิวอัพของเกมเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วนะครับว่าตลอด90นาทีเวลาบิวอัพเกมนี้เนี่ยเซนเตอร์2คนจะมีกองกลาง1คนลงมาช่วยแล้วบิวอัพเหมือนเป็นหลัง3ให้แบ็ค2ข้างเติมขึ้นไปสูงมากๆแทบจะสุดเส้นนะครับและก็หลายต่อหลายจังหวะเราจะได้เห็นการที่แบ็คซ้ายและแบ็คขวาของเราวิ่งตามหลังปีกของอินโดนีเซียอยู่หลายจังหวะอยู่เสมอนะครับแน่นอนผมไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับนี่เป็นหนึ่งในจุดข้อผิดพลาดที่ทำให้แผงหลังในเกมนี้ไม่มีการจัดระเบียบที่ดูลงตัวเลยทั้งการเสียประตูทั้ง2ลูกแล้วก็หลายต่อหลายจังหวะที่ไม่สามารถเข้าสกัดแท็กเกิลแย่งบอลได้ทันจนสุดท้ายตำแหน่งที่มันเสียไปทั้งแบ็คซ้ายตรงนั้นมันกลายเป็นต้องให้เซ็นเตอร์แบ็คเข้ามาช่วยและพื้นที่ที่มันเปิดมันก็เยอะมากๆนะครับในพาร์ทของเออร์เนสโตผมคงพูดประมาณนี้เพราะสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อของการเลือกเออร์เนสโตมามันคือ11ผู้เล่นตัวจริงที่ออกมาผมเองเป็นคนนึงที่ก็ลองทาย11ผู้เล่นตัวจริงไว้จากความชื่นชอบส่วนตัวนะครับก็ต้องยอมรับว่าผมก็ไม่ได้มองว่าเป็นเออร์เนสโตและผมก็ไม่ได้มองว่าเป็นเอกฤทธิ์ปัญญารวมถึงปฐมพลด้วยเช่นกันเราพยายามถามผมจะพยายามพูดในมุมมองผมในการถามกลับเพื่อเหมือนเป็นการตั้งคำถามนะครับ 1. ทำไมเอกฤทธิ์ปัญญาถึงได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทั้งที่ฤดูกาล 2020/21 ของไทยลีกเอกฤทธิ์ปัญญามีสถิติที่ไม่ดีทำไมเป็นเอกฤทธิ์ปัญญาทั้งที่เอกฤทธิ์ปัญญาไม่มีเกมที่ดีกับเชียงรายและทำไมเอกฤทธิ์ปัญญาได้ลงทั้งที่ใครต่อใครก็รู้ครับว่าเขาไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีเลยในช่วงเวลาก่อนหน้านี้
ต่เขาก็ยังโอเคการติดมาผมเชื่อว่ามันคงเป็นการที่นิชิโนเองหรือสตาฟโค้ชเองคนอื่นๆที่เป็นคนไทยนะครับอาจจะรู้สึกว่าเอกฤทธิ์ปัญญาเล่นได้เข้าสไตล์การเล่นแล้วก็เคยมีช่วงเวลาที่ดีกับทีมชาติไทยในยุคนิชิโนก็เลยติดมาแต่ผมก็ยังคงตั้งคำถามเสมอว่าถ้าเราดูไทยลีกเราจะไม่เลือกเอกฤทธิ์ปัญญาเป็นตัวจริงในเกมนี้และตลอด60กว่านาทีที่เอกฤทธิ์ปัญญาอยู่ในสนามเราแทบจะไม่เห็นจังหวะที่เขาสามารถผ่านหรือสร้างโอกาสที่ดีให้กับทีมได้เลยนอกเหนือไปกว่านั้นมันคือเรื่องของเกมรับที่เราเห็นได้ชัดเจนว่าการประสานงานคู่กับเออร์เนสโตภูมิภามันยิ่งเห็นเลยว่าเขาเล่นร่วมกันไม่ได้ครับมันเลยมีแฮชแท็กเต็มไปหมดว่าซ้ายผ่านตลอดซ้ายบ่อน้ำมันซ้ายมันไม่ใช่แค่เออร์เนสโตมันคือทั้งแผงนะครับ11ตัวจริงนะครับผมก็คงตั้งคำถามไปอีกว่าแบ็คโฟร์ชุดนี้นะครับแบ็คโฟร์ชุดนี้เล่นด้วยกันเป็นครั้งแรกนะครับทั้งเออร์เนสโตสุพันทอมเบียนฤบดินทร์นะครับโอเคโดดเด่นที่สุดในเกมนี้คงต้องให้นฤบดินทร์เพราะว่าเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในมุมของช้างศึกด้วยแล้วก็ในสายตาของแฟนบอลด้วยนะครับบางคนอาจจะให้ธนวัฒน์อันนี้ก็แล้วแต่พาร์ทของธนวัฒน์เดี๋ยวผมจะแยกออกมาน่าจะเป็นข้อดีข้อเดียวสำหรับเกมนี้ของผมนะครับพาร์ทอื่นๆนะครับปีขวาการเลือกปฐมพลผมก็ยังมองเสมอว่าผมเชื่อว่าเรามีปีขวาที่ทำได้ดีกว่านี้ครับแล้วก็โอเคการเลือกปฐมพลมันก็คงมีข้อดีหรือมุมมองอะไรอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับแต่เอาจริงๆแล้วส่วนตัวเองใครที่ดูไทยลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาเองฟอร์มของปฐมพลเมื่อเทียบกับคนอื่นๆในการเล่นตำแหน่งตรงนั้นผมเชื่อว่าภาพแรกที่ผู้คนนึกถึงยังคงเป็นเจริญศักดิ์วงศ์กรและเป็นสุภโชคสารชาตินะครับโอเคเดี๋ยวมันก็จะมีข้อยกข้อแย้งอีกมากมายที่คนก็จะไอ้นี่ได้ว่าอ้าวสุภโชคอาจจะไม่ฟิตหรือเปล่าหรือ2คือสุภโชคเสี่ยงต่อการโดนใบเหลืองอีก1ใบแล้วจะทำให้เราโดนแบนในเกม UAE นู่นนี่นั่นว่าไปขอยัดข้ามเรื่องของการมองเกมหน้าไปเพราะพยายามมองเกมนี้ว่าสุดท้ายการมองเผื่อในอนาคตแล้วไม่ได้เลือกนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงผลมันเลยเป็นแบบณตอนนี้นะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆโอเคครับการเลือกสารัตการเลือกพิธีวัตรการเลือกธนวัตรเล่นตำแหน่งตรงนั้นหรือแม้กระทั่ง AK นายมีความเข้าใจได้ตั้งคำถามกับการเลือก11ตัวจริงประมาณนี้ใครจะมองว่าเป็นมุมว่าประมาทผมไม่สามารถตอบได้เพราะเราไม่รู้ว่ามันยังอาจเปรียบเทียบไม่ได้ว่าโอเคเขาอาจจะสามารถเลือกสควอทที่ดีกว่านี้ได้หรือไม่แต่ผมเชื่อว่ามันคือความมั่นใจในการเลือก11ตัวจริงมากเกินไปนิดนึงนะครับผมทั้งตำแหน่งเออร์เนสโตทั้งตำแหน่งเอกนิตแล้วก็ทั้งตำแหน่งของปฐมพลนะครับอีกหนึ่งจุดการเลือกนักเตะเตะมุมนะครับกับการเลือกนักเตะยิงฟรีคิกในเกมนี้ผมก็ยังไม่เคยเห็นว่าเออร์เนสโตภูมิภาจะเป็นตัวเลือกแรกในการเตะมุมของสมุทรปราการนะหรือผมก็ยังไม่เคยเห็นว่าเออร์เนสโตภูมิภาจะเป็นตัวเลือกแรกในการยิงฟรีคิกให้กับสมุทรปราการในปีที่ผ่านมานะมันก็ค่อนข้างที่จะตกอกตกใจในพาร์ทนี้พอสมควรนะครับอ่ะ11ตัวจริงผ่านไปเรื่องที่2ที่มวลมหาชนพูดเห็นพ้องต้องกันนั่นคือเรื่องของการเปลี่ยนตัวช้าครับเปลี่ยนตัวช้าในที่นี้นี่ไม่ใช่เกมแรกที่นิชิโนเปลี่ยนตัวช้าถ้าเราจำได้มีหลายเกมก่อนหน้านี้ที่เราเริ่มพูดในประโยคนี้เหมือนกันเปลี่ยนตัวช้าเกมนี้ผู้คนส่งข้อความเยอะมากๆว่าจบ45นาทีเราไม่ควรได้เห็นเออร์เนสโตและเอกนิตปัญญาในครึ่งเวลาหลังแล้วนะแต่เราก็ยังเห็นโอเคไม่เป็นไรผ่านไป68นาทีเพิ่งมีการเปลี่ยนตัวผ่านไปจนเหลือ10นาทีสุดท้ายเพิ่งมีการเปลี่ยนตัวรอบที่2และเชื่อเลยว่าผมมองว่าการเปลี่ยนตัวทั้งหมดที่เปลี่ยนลงมาแทบจะไม่มีการพลิกโฉมให้เราดูแก้จุดด้อยในเกมนี้ได้เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับไม่โทษนักเตะเพราะผมเชื่อว่าในทั้งหมดที่เปลี่ยนลงมาทั้งศาสลักษณ์ไหประโคนนะครับทั้งสุพนัทเหมือนตานะครับล็อตแรกเป็นสุพนัทเหมือนตากับสุภโชคสารชาติ2คนนี้ผมยังเชื่อว่าเปลี่ยนลงมาได้เวลาที่ยังพอได้เล่นอยู่บ้างแล้วก็สร้างความฉาบฉวยให้กับเกมได้อยู่บ้างนะครับในจุดริมเส้นได้มากกว่าเอางี้ได้มากกว่าที่เป็นตัวจริงส่วนการเปลี่ยนศาสลักษณ์ลงมาโดยที่เหลือเวลาเพียงเท่านั้นสุภชัยใจเด็ดก็ตามเนี่ย
ผมมองว่ามันเป็นการเปลี่ยนตัวที่ช้าเกินไปและเชื่อว่าหลายๆคนก็คงมองอย่างนั้นเช่นกันนะครับเรื่องต่อมาเนี่ยอีกเรื่องนึงคือเรื่องของความฟิตครับเกมนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเห็นพ้องต้องกันนะว่าความฟิตเราไม่ได้โอเคมองไปเรื่องของเหตุผลเนี่ยมันมีเหตุผลซัพพอร์ตครับเพราะหนึ่งคือการเก็บตัวของเรามันเกิดปัญหาเรื่องของโควิดนะครับนักเตะการติดโควิดทำให้ความฟิตไม่ได้ไปถึงนู่นเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยมันมีเหตุผลแต่ทีนี้เนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยมันต้องไปมองเรื่องของการจัดการนะครับซึ่งแน่นอนว่าเคยพูดเรื่องนี้กันไปเยอะมากถ้าสรุปใจความสั้นๆก็คือมันก็เหมือนกับมันเกิดไปแล้วครับมันไปแก้อะไรไม่ได้เรื่องความฟิตโควิดอ้าวแล้วทำไมตอนนั้นที่เราเคยคุยกันนะทำไมตอนนั้นตรวจโควิดแล้วทำไมไม่เข้าแคมป์เลยทำไมตรวจโควิดแล้วยังปล่อยนักเตะไปสุดท้ายเรามาตรวจเจอโควิดที่หลังทำให้นักเตะไม่ได้ซ้อม14วัน2กรุ๊ปต้องแยกกันเลยต้องขนไป40กว่าคนนี่คือเรื่องของการจัดการครับเรื่องที่2ในเมื่อคุณสามารถเลื่อนหลีกหนีโควิดได้ทำไมการเตรียมการจัดการให้เราสามารถจัดการการซ้อมให้ได้มากขึ้นมันถึงทำไม่ได้การจัดการครับเรื่องนี้คงตั้งเป็นคำถามไปประมาณนี้นะครับสำหรับ2ครึ่งเวลาครึ่งแรกครึ่งหลังผมเห็นกราฟมันเป็นเหมือนเดจาวูทั้งครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังนะครับครึ่งแรกออกสตาร์ทเร็วยิงได้ตั้งแต่นาทีที่5สุดท้ายพอยิงได้เริ่มแผ่วแผ่วแผ่วโดนเขากดจนเสียประตูนะครับท้ายครึ่งเวลาแรกโอเคกลับมาครึ่งเวลาหลังได้เร็วครับช่วงต้นครึ่งหลังเช่นกันเป็นเดจาวู2ครึ่งเหมือนกันเลยอาจจะต่างกันนิดหน่อยคือช่วงท้ายครึ่งหลังที่เราพยายามจะเอาประตูนะครับสุดท้ายก็เอาไม่ได้นะครับอีกเรื่องนึงคนพูดถึงแฮนด์บอลท้ายเกมครับจริงๆผมไม่ค่อยอยากพูดเรื่องนี้เท่าไหร่ครับเพราะว่ามันคือนาทีที่96อ่ะครับซึ่งจริงๆมันก็ไม่ควรเกิดขึ้นกับเรามันก็ควรจะไม่ต้องมานั่งพึ่งแฮนด์บอลอ่ะนะแต่ถามว่าแฮนด์บอลโอเคกลางกฎกติกาออกมาแล้วหลายต่อหลายคนเอาเรื่องกฎส่งเข้ามาเยอะมากนะครับว่าจังหวะนั้นมันคือบอลทูแฮนด์ครับการโดนส่วนอื่นของร่างกายและไปโดนแขนโดยที่ผู้เล่นไม่เจตนาจึงไม่เป็นแฮนด์บอลผมมีอีกหนึ่งมุมมองที่ผมรู้สึกว่าบางครั้งนะครับเรื่องราวของการฟาวล์หรือการแฮนด์บอลเนี่ยเราควร back to the basic บ้างว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจังหวะนั้นโดนมือไหมง่ายๆนะโดนมือไหมการโดนมือนั้นส่งผลเสียต่อฝ่ายรุกหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นความคิดเห็นนี้ผมอาจจะไม่ได้ความคิดเห็นที่ตรงกับหลายๆคนที่มองว่าเออก็มันก็ไม่แฮนด์เว้ยผมก็ยังรู้สึกว่าถ้ามันส่งผลเสียแปลว่ากฎมันไม่ได้เอื้อต่อการแฮนด์บอลจริงๆหรือเปล่าถามว่าถ้าเป็นมุมผมมองแบบคนเล่นฟุตบอลน่ะจังหวะนั้นถ้ามันไม่โดนมือมันยังมีผลต่อการที่ทำให้มีโอกาสเป็นประตูหรือไม่ซึ่งแน่นอนว่าจังหวะนั้นถ้ามันยังไม่โดนมือมันโดนขาแล้วมันกำลังฉลับไปที่ใดที่หนึ่งมันก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ในการที่จะเป็นประตูได้เพราะฉะนั้นการโดนมือครั้งนั้นมันคือขัดต่อการที่จะมีโอกาสไหมก็ต้องยอมรับว่ามันคือการตัดโอกาสเช่นกันนะครับโอเคก่อนไปเรื่องที่แบบฟังแล้วมันอาจจะแบบหดหู่กันต่อนะครับหรือว่าแบบมันจะอาจจะไม่ให้ค่อยเรื่องดีเท่าไหร่เอาเรื่องดีหนึ่งเรื่องนั่นคือนัดนี้คือการแจ้งเกิดของเด็กหนุ่มที่ชื่อว่ากันธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรอย่างเป็นทางการมีบางครั้งที่เล่นจนทำให้เรารู้สึกว่าโอ้นี่มันดีกรีสแตนดาร์ดแบบชนาทิปเลยนะเว้ยแล้ววันหนึ่งถ้าเราได้ดูเขาเล่นกับชนาทิปมันจะบันเทิงเริงรมขนาดไหนก็ต้องยอมรับว่านี่เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่เราคงภาคภูมิใจในอนาคตได้เลยครับว่าเรามีนักเตะเกรดยอดเยี่ยมทั้งการเล่นเฟิร์สทัชการออกบอลวิสัยทัชการเคลื่อนที่ที่มีประโยชน์มากๆอันนี้เข้าใจแล้วว่าทำไมตอนนั้นอาจารย์นิชิโนะถึงพูดว่านี่คืออินเนสต้านี่คือสไตล์การเล่นแบบอินเนสต้าแบบชาบี้ยอมรับแล้วครับว่านี่คือของดีของทัพช้างศึกจริงๆนะครับผมอ่ะเรื่องดีผ่านไปนะครับทีนี้เนี่ยนะตอนนี้เราต้องมองปัจจุบันว่าเปอร์เซ็นต์ของการเข้ารอบของเรามันน้อยนิดมากนะครับในมุมผมเนี่ยผมพูดเลยว่าการแพ้นัดนี้คือการไม่เข้ารอบแล้วครับสำหรับผมในทฤษฎีนะครับเอ้ยในทางปฏิบัติอ่ะในทางปฏิบัติสำหรับผมรู้สึกว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้แล้วนะครับในทางทฤษฎีอาจจะมีเป็นไปได้อยู่ตอนนี้คนกำลังวิเคราะห์วิจารณ์กันอยู่ว่าต้องลุ้นให้ UAE แพ้เราแพ้เวียดนามเวียดนามต้องแพ้ใครอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะฮะทีนี้เนี่ยผมจะทำให้ทุกคนดูอย่างนี้ว่าทำไมผมถึงมองว่ามันไม่มีทางแล้วนะครับ1 นะครับเรามองให้อินโดนีเซียในเกมที่เราเสมอนะครับอินโดนีเซียเนี่ยนะครับฤดูกาลที่ผ่านมาในประเทศเขาไม่มีลีกให้นักเตะได้เล่นเลยอินโดนีเซียที่เราเสมอมานะครับชุดนี้20คนนะครับเป็นนักเตะที่อายุต่ำกว่า23ปีและไม่มีประสบการณ์ในการเล่นทีมชาติเลย
มากที่สุดคือ1นัดอินโดนีเซียชุดนี้นะครับเล่นมาทั้งหมดหลายนัดเนี่ยในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยไม่มีแต้มเลยนะครับมันมีแต้มกับทีมชาติไทยในนัดนี้นะครับและอินโดนีเซียที่เราเพิ่งเสมอมานะครับอุ่นเครื่องไป2นัดนะครับโดนยิงมาไม่ต่ำกว่า3ลูกทั้ง2นัดนะครับแต่สามารถเก็บ1คะแนนและเสมอในนัดนี้ได้นะครับในเกมที่เราเจออาเซียนทั้งหมดเวียดนามเย่าเยือนเตะครบไปที่เรียบร้อยนะครับเสมอทั้ง2นัดชนะไม่ได้นะครับเจอมาเลเซียที่บ้านมาเลเซียนะครับเราแพ้มาเลมาครับเราเจออินโดมาที่บ้านเราชนะมาครับแต่เรามาแพ้ที่นี่แปลว่าการเจออาเซียนทั้งหมดณเวลานี้ในกลุ่มของเราเนี่ยเล่นมาทั้งหมด5นัดนะครับ1 2 3 4 5นัดเรามีเพียงแค่6คะแนนสิ่งที่เรากำลังคาดหวังหลังจากนี้คือเราชนะ UAE นะครับแล้วเราต้องชนะมาเลย์ด้วยนะครับซึ่งในมุมผมมองว่าเป็นไปได้ยากมากนะโมเมนตัมตอนนี้คุณภาพของทีมชุดที่ดีเกือบจะดีที่สุดในวันที่เจออินโดที่เพิ่งจบไปผมก็เลยมองว่ายากต่อการเข้ารอบมากๆดีไม่ดีอยากจะเล่นให้ดีใช้นักเตะสควอชที่เหลือในการลองทีมเล่นแบบไม่มีความกดดันผลอาจจะออกมาดีกว่านะครับนี่คือมุมมองผมต่อการเส้นทางต่อไปหลังจากนี้ทีนี้เนี่ยให้คะแนนกันหน่อยนะครับช่วงท้าย11ตัวจริงศิวลักษณ์เทศสูงเนินโอกาสวันนี้โอกาสที่ควรจะเซฟแทบไม่มีเลยและเสีย2ประตูผมให้5เต็ม10ต้องยอมรับว่ามันก็คงไม่ใช่ข้อผิดพลาดของศิวลักษณ์เทศสูงเนินอย่างเดียวอ่ะมันก็เป็นความผิดพลาดของแผงหลังด้วยที่มอบงานชิ้นโบแดงให้สำหรับเกมนี้นะครับเออร์เนสโต้ของให้ 4.5 ครับคงไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติมนะครับสุพันธ์ทองสงกับมาเนลทอมเบียผมรู้สึกว่า2คนนี้ใช้เวลาจูนกันนานไปนิดนึงช่วงท้ายมีจังหวะตัดสวยๆหรือเกมรุกที่อยู่ในกรอบเขตโทษอาจจะมีประโยชน์แต่2ลูกที่เสียหรือช่วงเวลาของการจัดระเบียบเกมรับในช่วงต้นเกมครึ่งแรกอะไรเงี้ยหรือ60นาทีแรกเนี่ยไม่ดีผมให้ประมาณไม่เกิน6ผมให้ไปที่6แล้วกันนะครับเพราะว่าทอมเบียเองหรือแม้กระทั่งสุพันธ์ทองสงเองยังมีจังหวะในกรอบเขตโทษที่ช่วยได้อยู่บ้างนะฮะนฤบดินทร์ผมให้7ครับวันนี้น่าจะโดดเด่นไม่แพ้กับธนวัฒน์เลยในการเติมสุดเส้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าอินโดเลือกที่จะมาเจาะทางเออร์เนสโต้ด้วยนะครับแล้วก็ลูกยิงของเขาก็ยอมรับว่าสวยงามอยู่ถูกที่อยู่ตำแหน่งบุกแบบสุดเส้นแทบจะเป็นปีกนะฮะสารัตน์พิธีวัฒน์ผมให้6วันนี้อาจจะไม่ได้มีจังหวะโดดเด่นอะไรมากมายนะครับเอกฤทธิ์ปัญญาผมให้5นะครับ AK9 ผมให้6ถึงแม้จะยิงได้แต่เรื่องของสภาพร่างกายความฟิตหรือความเร็ววันนี้ก็ค่อนข้างตกลงไปเยอะนะครับธนวัฒน์ผมให้ 7.5 ขออนุญาตให้แตกต่างจากช้างศึกผมไม่ให้ธนวัฒน์เป็น Man of the Match แล้วกันถือว่าเป็นนัดแรกในความแบบว่า official อย่างเป็นทางการนะแล้วเล่นได้ขนาดนี้ก็ต้องยอมรับว่ายอดเยี่ยมใช้คำนี้แล้วกันนะครับส่วนปฐมพลผมให้ 5.5 นะครับส่วนนักเตะคนอื่นที่เป็นตัวสำรองขออนุญาตไม่ตัดเกรดแล้วกันเพราะว่ามันอยู่ในช่วงเวลาที่มันไม่ได้เยอะเลยถ้าจะให้คงให้ได้เพียงแค่สุพนัทเหมือนตาแล้วก็สุประโชคสารชาตินะครับก็คงให้ประมาณสัก 6-7 เต็ม10นะฮะประมาณนี้อ่ะก็แชร์ความคิดเห็นกันมาแล้วกันครับคุณผู้ชมแล้วก็ชาวตูดูบันไทยนะครับผมขอย้ำเรื่องอีกเรื่องนึงที่ถ้ามีโอกาสได้พูดอีกครั้งในคลิปที่มันจะมีคนสามารถ อยู่ฟังทันคีย์เมสเสจตรงนี้นะครับผมคงต้องอยากฝากไปถึงการทำงานของสมาคมฟุตบอลผมไม่ที่ผมพูดไว้ต้นคิดว่าผมไม่โทษนักเตะผมไม่โทษโค้ชผมไม่โทษอะไรผมโทษการทำงานเบื้องหลังการจัดการทั้งหมดที่ผมใช้คำว่าล้มเหลวณเวลานี้นะ1คุณล้มเหลวทั้งนอกสนามผมก็รู้สึกว่าไอ้เรื่องนอกสนามที่มันควรจะทำให้กระแสมันดีกว่านี้เนี่ยมันควรจะประสบความสำเร็จก็ล้มเหลวปิดแข่งปิดโอเคเข้าใจได้ปิดรายละเอียดทุกอย่างปิดข่าวปิดทุกอย่างจนเราไม่สามารถรู้อะไรได้โอเคผมนับว่าเป็นการล้มเหลวในการที่ทำให้กระแสผู้คนไม่ให้ความสนใจในช่วงเวลานี้หรือแม้กระทั่งเตะจบไปจะครึ่งแล้วคนยังถามว่าถ่ายช่องไหนเนี่ยสำหรับผมคือผมว่าล้มเหลวนะแล้วมันก็ล้มเหลวทั้งการที่ว่าคุณเดิมพันเรื่องนอกสนามกระแสข้างนอกเพื่อที่ว่าข้างในมันจะดีสุดท้ายข้างในมันก็ไม่ได้ดีครับสปิริตทีมก็ไม่ดีแพชชั่นก็ไม่ดีแล้วก็บรรยากาศทีมก็ดูไม่ได้ดีเพราะฉะนั้นฝากด้วยว่าสิ่งที่ล้มเหลวในเกมนี้มันคือจุดสูงสุดที่อยู่ในทีมชาติไทยนะครับ
มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับนักเตะคนใดคนหนึ่งเออร์เนสโตเป็นแบบนี้อยู่แล้วครับเอกนิปัญญาเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วครับคุณเองต่างหากที่จัดสรรเขามาให้ลงเล่นในเกมนี้นะฮะอ้าวฝากทุกคนด้วยแล้วกันครับนี่คือความเห็นส่วนตัวแน่นอนว่าความเห็นของทุกคนก็สำคัญเลื่อนมาคอมเมนต์พูดคุยกันให้เกียรติซึ่งกันและกันเชื่อว่าทุกคนหัวร้อนทุกคนอาจจะมีบางคนเห็นต่างก็ลองพูดคุยกันและกันนะครับผมแล้วก็หวังว่าเราจะดูฟุตบอลอีก2นัดกันอย่างมีความสุขกว่านี้หรือแม้กระทั่งถ้ามันจะแพ้ก็ขอให้แพ้ได้มีความสุขกว่านี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าคุณชอบแล้วเจอกันคอนเทนต์หน้าสวัสดีครับ